วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับท่านผู้ชมศึกษาธรรมะแล้วง่ายหรือยากครับเป็นไปได้ไหมครับที่พระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงไว้จะง่ายครับไม่ต้องฟังไม่ต้องคิดพิจารณาไตร่ตรองอะไรเลยก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับเพราะยากและลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้ครับจึงต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นไปติดตามชมเนื้อหากันได้เลยครับพุทธัง ชรณัง กัจฉามิท่านอาจารย์กล่าวว่าค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาครับท่านอาจารย์ดูเหมือนกับจะคิดเผินๆไม่ได้เลยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ที่จะค่อยๆไตร่ตรองในแต่ละคําที่เราอาจจะได้อ่านหรืออาจจะได้ฟังครับท่านอาจารย์แม้แต่คำว่าธรรมะค่ะพระอาจารย์ค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองเพื่ออะไรคะเพื่อค่อยๆรู้สิ่งที่กำลังมีครับกราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนทนาก็คือว่าอย่างเห็นเนี่ยครับท่านอาจารย์เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่นี้ครับท่านอาจารย์ฟังแค่นี้ค่อยๆพิจารณาอย่างไรครับท่านอาจารย์ที่จะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องครับท่านอาจารย์ค่ะเห็นไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่ก็แสดงว่าต่างกันแล้วใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับค่ะเพราะฉะนั้นเห็นมีรูปร่างอะไรแข็งร้อนไม่มีรูปร่างไม่มีเลยแต่กำลังเห็นแสดงว่าเห็นมีแน่แน่แต่ช่างลึกซึ้งเพราะเหตุว่าเห็นมาตลอดทั้งวันกี่ชาติก็ได้ก็ยังไม่รู้ความจริงของเห็นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของเห็นแค่นี้ค่ะและพระองค์ทรงแสดงด้วยให้ค่อยๆ คิดนะคะถ้าไม่มีธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏชัดเจนต้องละเอียดไม่รีบร้อนถ้าไม่มีธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏจะไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วเมื่อไรจะเป็นอย่างนั้นทั้งที่เริ่มเข้าใจแสดงว่าไม่พอนะคะพระองค์จึงทรงแสดงพระธรรม45พรรษาให้ค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆไม่ลืมค่อยๆเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่สีสันวรรณะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นรูปร่างแต่ถ้าไม่มีเห็นที่กำลังเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่ปรากฏไม่ได้ไม่ต้องไปไกลเพียงแค่ลักษณะที่เป็นธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างจำบ้างสนุกบ้างทุกบ้างเป็นธาตุรู้ทั้งหมดกับธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันแต่ไม่สามารถรู้อะไรได้แค่นี้ค่ะมันคงขึ้นกราบท่านอาจารย์ครับแม้สภาพรู้เนี่ยครับก็เหมือนจะเข้าใจครับแต่ลักษณะของธาตุรู้สภาพรู้ก็รู้ได้ยากที่คุณพัฒน์กล่าวว่าเหมือนจะเข้าใจเนี่ยตรงเพราะเหตุว่ามีไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่เข้าใจจึงเหมือนจะเข้าใจเพราะมีให้รู้ว่ามีแต่ที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้เนี่ยเหมือนจะเข้าใจแต่ยังไม่เข้าใจเพราะอะไรคะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ทีละหนึ่งขณะค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองนี่แหละค่ะกำลังละหนทางละคือขณะนี้ไม่ใช่หนทางอื่นเลยไม่ใช่ไปจำกี่ดวงอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ขณะนี้ที่กำลังเริ่มไตร่ตรองเป็นหนทางที่จะละความไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ธาตุรู้มีแน่ไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ดินแต่รู้จึงมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นจึงเริ่มรู้ว่าธาตุรู้ไม่ปรากฏให้รู้แต่มีสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นที่ปรากฏจริงไหมค่อยๆเข้าใจความจริงซึ่งต่างกันมากเพราะเหตุว่าปกติธรรมดานะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเนี่ยเราไม่ได้รู้เลยว่าเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นบ้างสิ่งที่ถูกเห็นจริงเดี๋ยวนี้เห็นธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงบ้างจึงมีเสียงธาตุรู้เกิดขึ้นคิดบ้างจึงมีเรื่องราวตามเสียงที่ได้ยินหรือตามสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ต้องไปไหนพระ
พราะว่าตลอดวันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างต้องมีสิ่งที่รู้และมีสิ่งที่ถูกรู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารมีรสใช่ไหมคะถ้าไม่มีธาตุรู้เนี่ยจะมีรู้รสไหมว่ารสอะไรอาหารวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยไม่มีหรอกที่จะรู้ว่ารสอะไรจนกว่าจะกระทบลิ้นธาตุรู้เกิดขึ้นลิ้มรสเพราะฉะนั้นธาตุรู้มีทั้งวันตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยขาดธาตุรู้เลยแค่นี้ก็ต้องมั่นคงและก็ตราบใดนะคะที่ธาตุรู้ไม่ได้ปรากฏจะรู้ลักษณะของธาตุรู้ไม่ได้แม้กำลังรู้กำลังจำมีสิ่งที่ถูกจำมีเรื่องที่จำได้แต่ตัวสภาพจำไม่ได้ปรากฏจึงต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่ใช่จำเราจะได้ตอบถูกได้คะแนนไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ธรรมะที่ลึกซึ้งอยู่ทุกขณะในชีวิตครับกราบท่านอาจารย์ครับดังนั้นการได้ฟังเรื่องธาตุรู้บ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าใจบ่อยๆนะครับจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้รู้ลักษณะของธาตุรู้ที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะเริ่มระลึกถึงเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีธาตุรู้เห็นไหมคะยังไม่ระลึกถึงธาตุรู้เลยจนกว่าเมื่อไหร่เริ่มระลึกถึงเพราะมีปัจจัยเพียงพอที่ไม่คิดเรื่องอื่นแต่คิดเรื่องธาตุรู้เพราะไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันจริงรู้แสนยากใช่ไหมฟังท่านอาจารย์สนทนากับอาจารย์ณภัทรเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นถึงความเข้าใจธรรมะดูเหมือนกับไม่ค่อยได้คิดถึงครับท่านอาจารย์จะไปคิดถึงเรื่องราวของธรรมะมากครับท่านอาจารย์อย่างการศึกษาเรื่องของอินทรีย์บ้างหรือโพธิปักขิยธรรมบ้างแต่อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้ครับเรื่องของสิ่งที่ปรากฏกับเห็นเนี่ยครับก็ไม่เหมือนกันละสองอย่างนี้ค่ะถ้าบอกคุณวิชัยว่าอีกแสนกับจะรู้ธาตุรู้คิดยังไงนานครับอาจารย์นานเหลือเกินใช่ไหมคะครับแต่จริงเหลือเกินวันนี้รู้สักขณะหนึ่งไหมยังครับอาจารย์หลงลืมครับเพียงแต่คิดบ้างเท่านั้นเองและอีกนานเท่าไหร่กว่าอนัตตานะคะความเข้าใจสภาพจำสัญญาจะมั่นคงทีระสัญญาไม่ลืมเลยว่าเดี๋ยวนี้เองมีธาตุรู้ซึ่งถ้าไม่เริ่มรู้จะไม่มีทางรู้เอาอีกแสนกับเป็นสองแสนกับได้ไหมจริงไหมต้องเป็นคนตรงค่ะไม่ใช่ใครจะไปบังคับนั่นคือเริ่มรู้หนทางละไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าสะสมมาเท่าไหร่วันนี้ได้ฟังเรื่องธาตุรู้วันก่อนได้ฟังเรื่องธาตุรู้หรือเปล่าหรือว่าได้ยินแต่ชื่อแต่ตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้ธาตุรู้กำลังรู้แค่นี้ค่ะต้องตรงแค่นั้นด้วยเหตุนี้นะคะความสงสัยวิจิกิจฉามีจริงๆค่ะดับได้ด้วยโสตาปัตติมรรคต้องประจักษ์แจ้งความจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่ต้องมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นหนทางทุกขณะที่เข้าใจหนึ่งขณะนั่นแหละหนทางหนทางที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงนะครับก็เข้าใจในขั้นการฟังว่าเป็นความค่อยๆเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ปรากฏครับท่านอาจารย์ดังนั้นการที่ปัญญาจะรู้ในธรรมะที่เป็นหนทางก็ต่อเมื่อความเข้าใจค่อยๆปรากฏที่จะเกิดขึ้นแล้วค่อยๆรู้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ทั้งหมดนะคะเป็นสิ่งที่ปัญญาความเห็นถูกเท่านั้นที่จะรู้ได้นอกจากปัญญาไม่มีสภาพธรรมะใดจะรู้ได้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะรู้เราเรียกชื่อว่าปัญญาแต่ก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องดังนั้นความสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจนะครับท่านอาจารย์จะใช้คำหรือภาษาอะไรแต่พอพูดอย่างนี้เริ่มเข้าใจความต่างใช่ไหมคะมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกตามความเป็นจริงก็คือปัญญา
ครับดังนั้นก็จะเห็นถึงครับท่านอาจารย์พระธรรมนี่ครับเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยเหมือนก่อนการศึกษาธรรมะนี่ครับก็ไม่ได้แม้แต่คิดถึงว่าสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เป็นธรรมะเลยครับท่านอาจารย์ก็ยังจำว่าเป็นเราจำว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่พอเริ่มฟังก็เพียงแค่คิดถึงแล้วก็ไตร่ตรองว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับท่านอาจารย์เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่คะประจักษ์เห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเกิดนานเท่าไหร่แล้วเราจะกลับเดียวค่ะหนทางเดียวก็คือว่าละความต้องการเพราะรู้ว่าต้องเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เพียงแต่คิดแล้วก็จำแล้วก็ไปคิดแล้วคิดอีกแต่ต้องรู้ความต่างของเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รู้ความต่างของเดี๋ยวนี้ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันกว่าจะเริ่มต้นที่ถูกต้องคือฟังให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงยังไม่ถึงไหนนะคะเนี่ยเพียงแต่ว่าเริ่มมีความเห็นตรงว่าความถูกต้องคืออะไรและความไม่ตรงคืออะไรและก็กว่าจะถึงอริยสัจธรรมรอบที่สองปฏิปัตตินี่คือกำลังเป็นปริยัติปฏิปัตติคือขณะที่กำลังรู้ตรงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งเกิดดับเร็วมากที่ปรากฏไม่ว่าจะเมื่อไหร่คือปรากฏโดยนิมิตะของสิ่งนั้นเห็นความลึกซึ้งไหมคะและจะรีบร้อนไปไหนถ้ารีบร้อนไปก็มีแต่ความเป็นเราเพิ่มขึ้นไกลออกไปอีกแต่ถ้ารู้ความจริงว่าต้องเป็นความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจริงไหมทีละเล็กทีละน้อยแล้ววันนี้เทียบกับเห็นแล้วไม่รู้ความจริงหลังจากเห็นแล้วนะคะอาสวะความไม่รู้อย่างบางเบาเรานั่งใช่ไหมคะเนี่ยคุณภาพพ้นความเป็นเรานั่งได้ไหมถึงไม่พูดแล้วไปเอาความเป็นเรามาแต่ไหนฝังแน่นอยู่ในจิตพร้อมที่จะออกมาทันทีที่มีอะไรกระทบถ้าฟังความละเอียดยิ่งไม่ประมาทค่ะว่าเป็นเรื่องลาเป็นเรื่องนานเป็นเรื่องความเข้าใจอย่างนี้แหละจะละถ้าเข้าใจผิดจากนี้คือไม่ใช่หนทางไปเพียรไปพยายามไปเพ่งไปจ้องไม่ใช่หนทางนั้นลึกซึ้งทั้ง4นะครับท่านอาจารย์อริยสัจจะแม้หนทางก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งครับแล้วลองคิดนะคะปริยัติใช่ไหมเนี่ยขั้นฟังครับแล้วปริยัติว่าไงจิตเกิดทีละหนึ่งขณะใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้กี่ขณะไม่สักหนึ่งขณะเลยนับไม่ท้วนขณะนับไม่ท้วนครับใช่แล้วกว่าจะรู้ว่าความจริงต้องทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยห่างกันแค่ไหนที่จะรู้ความจริงว่าเมื่อเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไม่มีคนอนัตตาไม่มีอะไรเลยนอกจากเพียงสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งแล้วความจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ได้ปรากฏอย่างนี้เพราะฉันจะปรากฏกับปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าหนทางที่จะละคืออย่างไรการที่จะรู้ความเป็นธรรมะจริงๆครับก็ต้องปรากฏทีละหนึ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวหนทางที่จะละฟังแล้วฟังอีกลืมแล้วลืมอีกหนทางที่จะละคือขณะนี้อะไรเป็นธาตุรู้กำลังรู้ทุกขณะใช่ไหมนี่แหละลืมแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ปรากฏยังไม่ปรากฏครับอาจารย์กำลังฟังอย่างนี้ครับแต่รู้ไหมว่าไม่เคยขาดธาตุรู้เลยเข้าใจครับอาจารย์สักขณะเดียวครับเข้าใจนะเข้าใจค่ะแล้วทำไมไม่ปรากฏอย่างที่เข้าใจว่ามีแต่ธาตุรู้เห็นไหมคะเข้าใจแล้วทำไมไม่ปรากฏอย่างที่เข้าใจปัญญาไม่พอครับอาจารย์ก็นั่นแหละถึงได้แสดงให้รู้ว่าความลึกซึ้งของธรรมะนี่ค่ะมีหนทางเดียวคือค่อยๆเข้าใจโดยไม่ใช่เราไปภาคเพียรพยายามแต่เพราะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เห็นประโยชน์ทั้งที่เห็นประโยชน์เนี่ยทุกคนที่นั่งที่นี่นะคะรับรองได้ว่าเห็นประโยชน์ต่างกันแล้วแต่ใครจะเห็นระดับไหน
ฟังแล้วเข้าใจระดับไหนเห็นประโยชน์ก็คือละใช่ไหมแต่ถ้าใครยังพยายามอยู่เป็นตัวตนอยู่ขณะนั้นเป็นเราอยู่แล้วเมื่อไหร่จะปรากฏเพราะฉะนั้นปริยัติต้องมั่นคงว่าขณะนี้กำลังเป็นหนทางที่จะรู้ความจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งเพราะสามารถที่จะรู้ความต่างกันของธรรมะแต่ละหนึ่งเห็นต้องไม่ใช่ได้ยินและเป็นอย่างนี้หรือยังแต่ความจริงเป็นอย่างนี้ต้องมั่นคงต้องปรากฏอย่างนี้แต่นี่ขั้นปริยัติพระชนปริยัติต้องตรงนะคะถ้ายังไม่ปรากฏอย่างนี้ไปพยายามได้ไหมผิดง่ายมากเพราะกิเลสสะสมมานานมากเพราะฉะนั้นต้องเป็นความเข้าใจในความเป็นอนัตตาถ้ามีความเป็นอัตตาสักนิดหนึ่งสีลัพพตะประมาสะทรงแสดงหนทางละเอียดยิบที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นอะไรเพราะว่าไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ากำลังประพฤติผิดกำลังมีความจงใจขณะนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินแค่นี้ฟังจนกระทั่งมั่นคงไม่ใช่ฟังแล้วไปทำให้เห็นไม่ใช่ได้ยินหรือไปทำให้เห็นปรากฏไม่ใช่ได้ยินปรากฏหรือว่าให้เห็นปรากฏแล้วได้ยินมาปรากฏไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนี่คือความลึกซึ้งของมรรคซึ่งเป็นอริยสัจธรรมประการที่สี่ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นหนทางจึงลึกซึ้งอย่างยิ่งเรื่องละตลอดเพราะฉะนั้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกขณะที่มีพร้อมที่จะให้รู้ธาตุรู้มีแน่เห็นนี่แหละเป็นธาตุรู้แต่เห็นไม่เคยปรากฏมีแต่สิ่งที่ถูกเห็นปรากฏและไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ถูกเห็นเท่านั้นเห็นจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานให้จำแต่ละสีแต่ละหนึ่งแล้วยังไงนะคะกว่าจะปรากฏจริงๆว่าต่างขณะเพราะฉะนั้นการฟังเข้าใจเป็นหนทางเดียวที่ละเองไม่ต้องมีใครไปทำละไม่ต้องมีใครไปพยายามละแต่ความเข้าใจนั่นแหละกำลังละเองการแสดงธรรมของพระผู้มีพระเจ้ามีปาฏิหาริย์จริงๆครับที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ให้หมดไปครับก็คือความไม่รู้ครับท่านอาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้ความเข้าใจว่าแม้การที่จะรู้ธรรมะโดยลำดับก็ต้องมีระดับของความรู้ครับแม้แต่การฟังว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะเกิดดับแต่ปัญญาก็ต้องค่อยๆเจริญขึ้นที่จะรู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ลืมนะคะนี่ขั้นฟังปริยัติถ้าไม่มีปฏิปติมีไม่ได้เพราะฉะนั้นอนัตตามั่นคงไหมคะเดี๋ยวนี้อนัตตาทุกอย่างก็ไม่รู้เลยใครรู้บ้างขณะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ไม่รู้ดับแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะมั่นคงในการที่จะเข้าใจในความลึกซึ้งธรรมะถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้มีปัจจัยให้เกิดเป็นอย่างไรก็เป็นตามปัจจัยที่ทำให้เกิดเท่านั้นเมื่อเป็นปัจจัยตามที่ปัจจัยทำให้เกิดแล้วดับทันทีตามปัจจัยที่ทำให้เกิดและตราบใดที่ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่หนทางค่ะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะดับแล้วไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดเพราะยังไม่เกิดแล้วใครล่ะกำลังรู้ตรงขณะนี้แม้แต่คำว่าตรงขณะนี้ต้องรู้ขณะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเชิญอาจารย์ณภัทรครับยังมีประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับท่านครับกราบท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยครับอยู่ตรงที่การเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วตรงนี้ครับเพียงเกิดแล้วก็ดับตรงนี้ครับที่เป็นความลึกซึ้งที่ว่ายังไม่เห็นการเกิดขึ้นยังไม่เห็นการดับไปเนี่ยครับจึงหลงผิดยึดถือในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างเป็นตัวเราบ้างอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ดังนั้นการที่จะฟังท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจมาก็เป็นสิ่งที่เป็นความจริงเป็นความงามถึงที่สุดแต่สภาพธรรมะที่เกิดดับรวดเร็วเนี่ยครับท่านอาจารย์เป็นสิ่งที่จะขาดสภาพธรรมะหนึ่งที่เรียกว่าสติไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าขาดสติ
ก็ไม่สามารถรู้ตรงลักษณะที่ท่านอาจารย์กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยครับท่านอาจารย์ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ในความละเอียดด้วยครับแล้วสติคืออะไรสติก็เป็นสภาพที่ไม่ลืมระลึกได้ครับท่านอาจารย์ครับกำลังฟังเดี๋ยวนี้มีสติไหมมีสติในการฟังครับท่านอาจารย์ในแต่ละคำมีสติแน่นอนก็ไม่รู้ให้เห็นว่านะคะพระมหากรุณาที่ทรงแสดงสภาพธรรมะโดยละเอียดอย่างยิ่งสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลและเจตสิกสภาพธรรมะที่เป็นโสภณะเจตสิกห่างกันไกลและก็วันหนึ่งวันหนึ่งทำไมจึงต้องมีเจตสิกที่เป็นโสภณะมากถึงอย่างนั้นที่จะเป็นกุศลสักหนึ่งขณะแต่ทางฝ่ายอกุศลเนี่ยไม่มากเลยค่ะไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่กว่าจะได้เข้าใจธรรมะนะคะต้องอาศัยการฟังเพื่อเข้าใจและความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะค่อยๆปรุงแต่งจนเป็นความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจนเป็นความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเริ่มต้นอย่างไรที่จะเข้าใจรู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจึงรู้ว่าไกลต่อความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นความอดทนขันติวิริยะความเพียรที่จะตรงต่อสัจจะนานเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญยังมีหนทางที่จะรู้ได้นี่เป็นเหตุที่จะเกิดวิริยะความเพียรโดยไม่ใช่เรานะคะแต่ว่าปัญญาทำให้มีความเข้าใจว่าถ้าไม่มีการฟังไตรตรองเข้าใจขึ้นก็หมดหนทางวางไปเถอะไม่มีทางไม่มีทางกับรู้หนทางนี่ก็ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นทางคืออะไรเห็นไหมคะเราไม่สามารถจะรู้เองได้ต้องอาศัยพระธรรมอย่างที่คุณวิชัยยกมาเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรค่อยๆไตร่ตรองเข้าใจขึ้นได้ยินได้ฟังเรื่องของความที่จะเข้าใจพระธรรมยากมากเพราะว่าแค่มาฟังธรรมะก็ยากแล้วยังไม่ต้องพูดถึงขั้นเข้าใจขั้นปริยัติได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างเมื่อฟังไตร่ตรองท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าแค่ไตร่ตรองถึงเข้าใจก็แค่ปริยัติธรรมะที่ปรากฏจริงๆก็ไม่ได้ปรากฏแล้วถ้าตั้งใจที่จะให้ปรากฏก็ยากอีกว่าก็ไม่ใช่หนทางกราบท่านอาจารย์กรุณาให้ความรู้เพิ่มเติมในรายละเอียดครับรู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้กำลังไม่รู้ครับแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่ากำลังไม่รู้ครับต้องให้ท่านอาจารย์ถามก็เริ่มรู้แล้วยังไงคะครับก็เริ่มรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งทั้งวันที่ปรากฏแต่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างตามความเป็นจริงก็เริ่มรู้ว่าความไม่รู้มีและการฟังผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเท่านั้นจึงสามารถจะเริ่มรู้ความจริงได้จากที่ไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังมีแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นอะไรเช่นเห็นทุกคนเข้าใจแน่ว่ากำลังเห็นแต่เห็นคืออะไรก่อนเห็นไม่มีเห็นแล้วเห็นมาจากไหนแล้วเห็นแล้วก็หมดไปพระองค์ตรัสความจริงทั้งหมดให้เริ่มไตร่ตรองให้เริ่มเข้าใจความละเอียดลึกซึ้งของสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งที่มีจริงพระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมะเพราะมีจริงเห็นเกิดจึงรู้ว่าเห็นมีจริงๆได้ยินเกิดจึงรู้ว่าเดี๋ยวนี้ได้ยินมีจริงๆเสียงมีจริงเพราะเสียงกำลังปรากฏแต่ไม่ใช่เสียงเราไม่ใช่เสียงใครเลยแต่เป็นเสียงที่สามารถกระทบหูถ้าไม่กระทบหูได้ยินเกิดไม่ได้ค่อยๆเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยให้มั่นคงว่ามีสิ่งที่มีจริงแล้วไม่รู้ความจริงจึงเป็นเราเห็นเป็นเราได้ยินเราชอบเราโกรธทุกอย่างเป็นเราหมดต้องเข้าใจพื้นฐานว่าสิ่งที่มีเนี่ยมีจริงเพราะเกิดขึ้นเป็นตามปัจจัยที่ทำให้เกิดแล้วก็ดับและไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏค่อยๆมั่นคงในความจริงค่ะ
ขณะนั้นแหละเป็นหนทางที่จะทำให้ค่อยๆใส่ใจเห็นทีละเล็กทีละน้อยแต่ไม่ใช่ในขั้นต้นเพียงแต่ในขั้นต้นได้ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงทั้งที่กำลังมีจริงก็ยังไม่รู้ความจริงจนกว่าจะรู้ว่าจะรู้ความจริงก็ต้องรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เท่านั้นครับก็ไม่มีหนทางอื่นนอกจากฟังแม้ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างให้รู้ตัวว่าตอนไหนไม่รู้ตอนไหนรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสาวกคือใครผู้ฟังครับกราบอนุโมทนาครับก็ตรงที่สุดใช่ไหมครับไม่มีหนทางอื่นที่จะรู้ต้องรู้จากการได้ฟังคำของผู้รู้ใช่ไหมครับและผู้รู้ที่ประเสริฐที่สุดนะครับก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญครับมีข้อจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ในประโยคที่ว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ไม่คำนึงถึงอนาคตก็ยังไม่มาถึงควรคำนึงถึงในขณะปัจจุบันแต่ส่วนมากการที่จิตนะคะไม่ค่อยจะอยู่ในปัจจุบันนะคะท่านอาจารย์ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดคะค่ะก็ต้องฟังว่าจะรู้อะไรได้สิ่งที่ล่วงแล้วหมดแล้วจะรู้ได้ไหมสิ่งที่ยังไม่มาถึงยังไม่เกิดจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จะไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดได้ไหมแค่นี้ค่ะคือความมั่นคงในความเป็นผู้ตรงต่อความจริงมิฉะนั้นก็จะคิดเรื่องอื่นไปพยายามจะรู้โน่นรู้นี่แต่ไม่รู้ว่าแล้วไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏมัวแต่คิดจะพยายามไปรู้อื่นเพราะฉะนั้นไม่มีวันที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นี้ถูกไหมค่ะค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไม่ใช่เราจะไปสามารถรู้และก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ตรัสรู้อะไรแต่ไม่มีเราแต่มีความเข้าใจถูกกับความเข้าใจผิดความเข้าใจก็เกิดดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับค่อยๆฟังค่อยๆละความไม่รู้นั่นคือหนทางแล้วอีกเรื่องนึงนะคะคือได้ยินว่าสภาพธรรมะเกิดจากเหตุไม่มีสภาพธรรมะใดที่ไม่มีเหตุทุกอย่างต้องเกิดจากเหตุอันนี้นะคะรายละเอียดคืออย่างไรคะอาจารย์ธรรมะคืออะไรคะคือความเป็นจริงค่ะสิ่งที่มีจริงเช่นอะไรคะเช่นมีเห็นมีได้ยินค่ะเห็นมีจริงค่ะมีภาวะของเห็นที่จะรู้ว่าเป็นเห็นค่ะความเป็นเห็นคืออะไรไม่ใช่แข็งไม่ใช่เข็มแต่ว่าเป็นภาวะที่เกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังนอนหลับมีภาวะรู้ไหมคะมีจิตค่ะแต่ว่าไม่มีเห็นค่ะแต่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้ปกติอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นชาวสวนเป็นรัฐมนตรีเป็นพ่อค้าหลับสนิทเป็นอะไรไม่เป็นใครเลยค่ะหมดเลยใช่ไหมคะชื่อก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่พอตื่นมีทุกอย่างเหมือนเดิมที่เคยจำไว้จนกว่าจะจากโลกนี้ไปเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยค่ะจริงไหมจริงค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราแน่นอนเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีความหลากหลายตามเหตุตามปัจจัยธาตุรู้เกิดขึ้นไม่รู้ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นหลับสนิทแต่ยังไม่ตายมีธาตุรู้แต่ถ้ายังไม่ตื่นก็ไม่รู้ว่ามีธาตุรู้ค่ะเพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจความจริงค่ะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงไม่มีไม่ได้เกิดแล้วเป็นจริงอย่างนั้นแต่ต้องรู้ความต่างมิฉะนั้นก็เป็นเราเห็นเราอ่อนเราแข็งมือเราแขนเราสมบัติเราแต่ว่าความจริงไม่ใช่เลยค่ะโลกอยู่ที่ไหนคะกว้างใหญ่ไกลมากมีประเทศนั้นประเทศนี้แต่ถ้าไม่มีเห็นตรงนี้จะมีโลกไหมไม่มีสักโลกนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงค่ะและทำไมกำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีได้ยินซึ่งไม่ใช่เห็นก็แสดงการเกิดดับสืบต่อสลับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้แสดงความจริงละเอียดยิ่งทุกขณะจิต
พื่อให้เห็นความจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เรามั่นคงต่อความเป็นจริงนะคะเป็นสัจธรรมเป็นอธิฐานะมั่นคงไม่เปลี่ยนเพราะฉันเริ่มรู้จักธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆและกำลังมีด้วยกำลังเห็นเนี่ยเห็นมีแน่นอนแต่ก่อนเห็นไม่มีเห็นจะเป็นเราได้ยังไงพอเห็นเกิดแล้วเห็นก็ดับเป็นคิดละเพราะฉะนั้นเห็นที่ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงค่อยๆรู้ความจริงว่ากว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราทั้งหมดครบจึงจะละความเป็นเราได้และต้องเป็นในขณะเดี๋ยวนี้ด้วยไม่ใช่ไปนั่งที่ไหนทำอะไรเพ่งจ้องอะไรแต่ไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีตาเห็นไหมคะไม่เห็นค่ะไม่มีหูได้ยินไหมไม่ได้ยินค่ะเข้าใจหรือยังว่าธรรมะไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นต้องมีปัจจัยอาศัยกันทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่นอน mm-hmm. ไม่ได้เกิดตามใจชอบค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆมั่นคงค่อยๆประกอบกันและขณะนั้นก็ถึงเวลาที่จะปรากฏว่าเข้าใจระดับไหนก็ปรากฏเมื่อมีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเช่นสติปัฏฐานคืออะไรต้องรู้ก่อนสติที่ไม่ใช่สติปัฏฐานมีไหมต่างกันยังไงทั้งหมดเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางที่จะรู้ความจริงที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญแล้วจึงได้ตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าใจว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีไหมเกิดหรือเปล่าดับหรือเปล่าแต่ไม่ประจักษ์แจ้งเพราะเพียงขั้นฟังเข้าใจว่าชีวิตไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากต้องเกิดมาเป็นคนนี้ตามเหตุตามปัจจัยและยังจะต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้ที่กระทบสัมผัสวนเวียนอย่างนี้แหละทุกวันน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างแล้วไม่เหลือเลยแล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้มีบุคคลที่เห็นประโยชน์ของการที่จะศึกษาแล้วก็เผยแพร่พระธรรมครับท่านอาจารย์ได้กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับตามกำลังตามฐานะท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าการที่จะมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็ต้องด้วยความเข้าใจที่เห็นร่วมกันนะครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครับการที่จะมั่นคงครับท่านอาจารย์เพราะว่าความรู้ความเข้าใจแต่ละคนเนี่ยก็หลากหลายมากน้อยต่างๆกันนะครับอะไรจะเป็นเหตุให้เป็นผู้ที่มีความมั่นคงที่จะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำรงพระธรรมคำสอนครับอาจารย์ก็ต้องเป็นความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงถ้ามีความเข้าใจตรงกันนะคะว่าอะไรเป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตแค่พูดหรือทำด้วยค่ะมีความลึกซึ้งตามลำดับค่ะพูดง่ายแต่ตรงตามที่พูดหรือเปล่าการที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจพระธรรมเมื่อเราสามารถที่จะเข้าใจแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไหมตรงไหมถ้ามีความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของพระธรรมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไหมที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้นะคะในสังสารวัฏชาตินี้ไม่เข้าใจธรรมะเหมือนชาติก่อนเมื่อชาตินี้ไม่เข้าใจชาติหน้าก็ไม่เข้าใจอีกไปเรื่อยๆในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเราเป็นคนตรงที่เห็นประโยชน์สูงสุดไหมว่าความจริงเป็นสิ่งที่ควรที่จะให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจด้วยเพราะเป็นประโยชน์แล้วเกิดมาไม่เป็นประโยชน์เลยกับเป็นประโยชน์เท่าที่สามารถจะเป็นประโยชน์ได้นั่นคือการขัดเกลากิเลสการเห็นแก่ตัวตรงไหมเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแค่นี้ค่ะชัดเจนเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนะคะสามารถที่จะสนทนาได้ทุกคำการศึกษาพระธรรมประมาณเท่าไหร่ครับท่านอาจารย์ที่จะสามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ครับท่านอาจารย์ค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดเพราะเหตุว่าคำของพระองค์เป็นคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน
พราะฉันต้องตรงทุกคำและเริ่มเห็นความลึกซึ้งว่านานเท่าไหร่กว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนถึงการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉันทุกคำของพระองค์ไม่เคยตรัสมาก่อนเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้เพราะฉันต้องเคารพทุกคำอย่างมั่นคงเพราะความลึกซึ้งเกินประมาณกี่อสงไขยแสนกับที่จะสามารถรู้ความลึกซึ้งของสิ่งที่กำลังลึกซึ้งเดี๋ยวนี้แต่เหมือนไม่ลึกซึ้งใช่ไหมคะเห็นลึกซึ้งไหมคิดลึกซึ้งไหมถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมดาใครก็เห็นแต่ถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างมีจริงเมื่อมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนั้นๆเป็นอย่างนั้นเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะเสียงมีจริงไหมถ้าไม่มีอาการของเสียงปรากฏให้รู้เสียงจะมีจริงไหมแต่เสียงกำลังมีเดี๋ยวนี้ที่ทุกคนได้ยินนะคะและจะบอกว่าเสียงไม่จริงเนี่ยใครพูดได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงต่อธรรมะนะคะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าบอกว่าเป็นธรรมะจะเป็นใครได้ไหมต้องตรงทุกคำลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะธรรมะแต่เรากำลังฟังเรากำลังเห็นเรากำลังคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะครับอาจารย์เรากำลังเห็นถ้าคิดว่าเป็นเราก็ขณะนั้นไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเราเห็นเราคิดเราจำเราชอบแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่มีจริงต้องตรงสิ่งที่มีจริงคือเห็นกำลังเห็นเป็นธรรมะหมายความว่าไม่ใช่ใครทั้งสิ้นที่เข้าใจว่าเป็นเรามานานแสนนานก็เริ่มเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงภาษามัคคธีภาษาบาลีก็เป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะสงสัยไหมคะไม่สงสัยแต่ไม่รู้แล้วก็ลืมใช่ไหมคะได้ยินเดี๋ยวนี้ได้ยินทุกวันว่าเห็นเป็นธรรมะมีจริงกำลังเห็นได้ยินมีจริงเป็นธรรมะกำลังได้ยินคิดมีจริงเป็นธรรมะกำลังคิดก็ลืมหมดลืมเมื่อไหร่คะเห็นเดี๋ยวนี้ไงใครรู้ว่าเป็นธรรมะถ้าไม่พูดจะไม่รู้แน่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลึกซึ้งจนกระทั่งต้องมั่นคงในทุกคำพระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งปวงไม่เว้นเลยสักอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่ใครเห็นไม่ใช่นกเห็นไม่ใช่ใครจำแต่ละหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อไรที่ได้ฟังแล้วไม่ลืมนะคะธรรมะทระทรงความเข้าใจในความเป็นธรรมะกว่าจะไม่ลืมกว่าจะระลึกได้ถ้าไม่ฟังตอนเช้าคิดบ้างไหมลืมตามาก็เป็นเราละไหนละธรรมะทุกวันทั้งวันทุกเดือนทุกปีทุกชาติเพราะฉะนั้นเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะฟังเพื่อรู้ความลึกซึ้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าธรรมะลึกซึ้งแล้วเราไม่ลึกซึ้งเหรอกว่าจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เปลี่ยนไม่ได้เห็นเปลี่ยนเป็นได้ยินไม่ได้เปลี่ยนเป็นคิดไม่ได้เห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราจำไม่ใช่เราและถ้าไม่ใช่ความเข้าใจเดี๋ยวนี้ในชีวิตประจำวันแล้วจะละความไม่รู้และความติดข้องได้ไหมไม่ได้ครับท่านค่ะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเข้าใจมีจริงตรงข้ามกับความไม่รู้ไม่เข้าใจขณะนี้เห็นนะคะไม่รู้ไม่เข้าใจมีจริงไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะจนกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะหมดสงสัยไหมคะ
ก็จะเห็นถึงความลึกซึ้งของพระธรรมครับท่านอาจารย์แม้จะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้บุคคลที่ฟังก็ยากที่จะรู้ตามในสิ่งที่พระองค์แสดงครับท่านอาจารย์ครับซึ่งอย่างที่กระผมได้อัญเชิญข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะครับก็จะเป็นประเด็นที่กราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าการศึกษาพระธรรมก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะรู้แล้วก็เข้าใจและการที่จะเห็นประโยชน์ของการที่จะให้บุคคลอื่นได้รู้ธรรมะด้วยเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ยากด้วยครับท่านอาจารย์การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่าเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นท่ามกลางและก็ที่สุดนะครับอะไรจึงเป็นความงามของการแสดงธรรมครับท่านอาจารย์ครับความจริงแค่นี้ค่ะงามไหมลองคิดดูสิ่งที่ไม่จริงงามหรือว่าสิ่งที่มีจริงๆความจริงนั้นงามเพราะเปลี่ยนไม่ได้งามที่นี่นะคะคือตรงตามความเป็นจริงนั้นๆขณะนี้เห็นงามไหมขณะนี้เห็นงามไหมค่ะไม่รู้ว่างามเลยถูกต้องไหมคะดูเหมือนเป็นธรรมดาสิ่งที่เพราะฉะนั้นเห็นงามไหมยังไม่รู้เลยแต่เห็นเกิดแล้วเห็นดับงามไหมตรงที่สุดจริงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะไปพยายามเปลี่ยนหรือจะพยายามไม่รู้หรือพยายามจะไปทำอย่างอื่นไม่ตรงไม่งามเพราะฉะนั้นตรงต่อความจริงงามมากเพราะไม่เท็จไม่ลวงไม่หลอกลวงเลยและเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ใครด้วยและไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยแค่นี้ค่ะงามไหมหลงว่าเป็นเรามาตั้งนานไม่งามเลยเข้าใจผิดแต่เริ่มรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เพียงเห็นเกิดและเห็นดับปลอดโปร่งใช่ไหมคะเปลี่ยนไม่ได้จริงอย่างนั้นทุกอย่างเพราะฉะนั้นความจริงของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงงามที่สุดไม่ว่าตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายทุกคำไม่หลอกไม่ลวงไม่ทำให้เข้าใจผิดไม่ทำให้เห็นผิดครับกราบเท้าท่านอาจารย์ครับแต่ว่าการฟังความเป็นจริงดูเหมือนจะยังไม่มีความเข้าใจตรงที่แสดงครับอย่างตอนนี้มีดอกไม้ที่สวยงามครับก็รู้ว่าสิ่งนี้งามครับท่านอาจารย์แต่ว่าถ้ากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็เกิดดับยังไม่รู้ความเห็นว่างามไหมคะพระโพธิสัตว์ครับท่านอาจารย์เห็นว่างามไหมค่ะคนที่เห็นว่างามก็มีแต่ไม่เคยคิดต่อไปว่าอะไรแน่ๆที่งามเพราะฉันมีเรื่องที่ต้องคิดไตร่ตรองมากค่ะไม่ใช่ฟังเผินรู้แล้วเข้าใจแล้วหาเป็นเช่นนั้นไหมแม้แต่คำใดๆก็ตามนะคะที่เป็นคำที่ให้ไตร่ตรองให้ฝึกอบรมนิสัยใหม่ไม่ใช่ตามใครเลยทั้งสิ้นใครจะพูดว่าอะไรก็นั่นเขาพูดแต่คำนั้นจริงหรือเปล่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ตามใครแต่สามารถที่จะไตร่ตรองว่าพระโพธิสัตว์เห็นงามก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ว่างามนั้นแท้จริงคืออะไรหันมาหาสิ่งที่งามที่สุดคือแท้จริงคืออะไรเห็นถึงความเผินมากครับที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏว่างามโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นจริงของสิ่งนั้นว่าความเป็นจริงของสิ่งนั้นน่ะคืออะไรครับท่านอาจารย์ก็หลงเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะครับเป็นสิ่งที่งามซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้ความเข้าใจว่าคิดว่างามแต่ว่าไม่ได้ไตร่ตรองถึงความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะครับว่าคืออะไรจริงๆครับดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่ถูกลวงครับเมื่อรู้ความเป็นจริงครับท่านอาจารย์ของเก๋งามไหม
พอรู้ความจริงเป็นไงคะยังงามไหมเมื่อรู้ความจริงเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่ลวงที่ไม่จริงทำให้เข้าใจผิดใช่ไหมไม่อย่างนั้นจะล่อจะลวงทำไมต้องให้เข้าใจผิดซึ่งไม่งามเลยอยู่ดีๆก็มาหลอกกันลวงกันจะงามได้ยังไงแสดงว่าพระธรรมที่จะกล่าวถึงความเป็นจริงเนี่ยงามเพราะเป็นความจริงโดยตลอดทั้งหมดเลยนะครับถูกต้องที่สุดอะไรจะงามกว่าความเป็นจริงก็จะเห็นถึงความลึกซึ้งของพระธรรมครับที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าการศึกษาหรือการฟังไม่ใช่เพียงฟังเรื่องราวครับแต่ว่าต้องเป็นเรื่องของความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นรู้ความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏจากคำที่ได้ยินได้ฟังครับอาจารย์ไม่ไกลเลยนะคะเดี๋ยวนี้จริงไหมก็ลืมคิดอีกแล้วครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นใครทำให้เกิดไม่มีครับท่านอาจารย์เกิดแล้วแล้วก็เกิดแล้วด้วยเกิดแล้วครับแล้วก็หมดแล้วด้วยแล้วก็หมดแล้วด้วยแล้วก็มีการเกิดอีกด้วยแล้วก็มีใหม่แล้วก็ดับไปแล้วด้วยเป็นอย่างนี้ตลอดไม่มีวันจบตราบใดที่มีเหตุให้เกิดต้องเกิดค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองในเหตุผลไปตามลำดับไม่รีบร้อนนะครับแต่ละเอียดรอบคอบในทุกคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อที่จะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนครับจึงจะเป็นความเคารพอย่างสูงสุดในพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงไว้ดีแล้วครับในช่วงนี้คือช่วงห้องสมุดครับรายการบ้านธรรมะขอแนะนำหนังสือแนวทางเจริญวิปัสสนาโดยท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวณเขตครับตัวอย่างธรรมะดีๆจากหนังสือเล่มนี้ครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ควรพิจารณากันให้ถูกต้องว่าความจริงควรเป็นอย่างไรธรรมะมีมากและบางท่านก็เข้าใจว่าธรรมะแยกออกจากชีวิตประจำวันแต่เมื่อศึกษาพระธรรมแล้วจะรู้ได้ว่าธรรมะก็คือชีวิตประจำวันนี่เองท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถติดต่อขอรับได้จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับท่านใดสนใจศึกษาธรรมะเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อขอรับหนังสือจากทางรายการติดต่อเพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดหลังรถภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้หรือทางเว็บไซต์ www.dhammahome.com ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมธนากรนรวัชรโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ